สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์นวลวรรณนะคะเดี๋ยวให้เคล็ดลับดีๆหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่เพื่อนๆสามารถไปสร้างความสุขได้ด้วยตัวของเพื่อนๆเองเคล็ดลับนั้นก็คือไปเที่ยวที่ไหนดีนะไปที่คาเฟ่แมวค่ะเหมือนอย่างเงี้ยแมวน่ารักไหมน่ารักใช่ไหมเหมือนกันนะคะอาจารย์นะคะเคยพาลูกไปใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็ว่าสัตว์ทุกตัวค่ะเขาจะมีอะไรเขาจะมีความน่ารักในแบบของเขาใช่ไหมพอเราได้ไปแล้วเป็นยังไงคือในคาเฟ่เขาจะปล่อยแมวนะให้มันเดินแบบว่าเราก็จะแบบว่าฟินอ่ะมีพวกแมวเปอร์เซียแมวสารพัดเลยนะแล้วบางตัวค่ะจะเป็นแมวที่แบบว่านําเข้ามาจากเมืองนอกแล้วบางตัวมันไม่เหมือนแมวนะมันเหมือนอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆทายสิมันเหมือนเสือค่ะมันเหมือนเสือมากกว่าแมวอ่ะแล้วยังไงพอเราไปอ่ะแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าได้ดูแบบพฤติกรรมของแมวแล้วบางตัวเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆเราแบบว่าเหมือนจะมาขอกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีอาหารของเขานะแต่เราก็ได้แบบสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบคือแต่มันก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่แพ้ขนแมวด้วยนะสําหรับบางคนที่เป็นภูมิแพ้ก็ไม่เหมาะนะอันนี้ก็ต้องเลือกเอาแต่ถ้าสมมติว่าคนที่รักสัตว์อะค่ะคุณสามารถหรือบางทีคุณไม่ได้เลี้ยงสัตว์ไว้ที่บ้านแต่คุณสามารถอะค่ะไปหาความสุขใจเล็กๆน้อยๆอะกับสัตว์เลี้ยงอะได้เลยค่ะแล้วเขาจะเดินแบบเดินแบบแมวแต่ละตัวก็จะน่ารักก็จะมีเสน่ห์แล้วเขาก็เราก็สามารถสัมผัสเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์พาน้องเค้กไปเขาก็มีความสุขมากอะค่ะเด็กอะค่ะเวลาเราปลูกอะค่ะปลูกเรื่องของอะไรอย่างการรักสัตว์อะมันจะทําให้เขามีอะไรรู้ไหมคะจิตใจที่อ่อนโยนเหมือนตัวเราเองก็เหมือนกันนะคะเวลาแค่เรากอดหรือเราสัมผัสสัตว์เลี้ยงอะคือมันก็ได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์อะไรที่เรารักเราชอบอะเวลาเพื่อนดูพฤติกรรมของสัตว์เพื่อนรู้สึกเป็นยังไงคะมันมีความน่ารักมันมีความแสนสนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วรู้สึกยังไงเรารู้สึกดีนะเรารู้สึกฟินอ่ะแล้วเราจะเห็นแบบพฤติกรรมแปลกๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมีความสุขอะค่ะถ้าเพื่อนๆวันนี้นะหมดคลิปอาจารย์นะลองดูเลยใกล้คาเฟ่ที่ไหนนะเข้าไปได้เลยแล้วจะมีความรู้สึกมันก็สนุกอย่างที่อาจารย์บอกนะคะลองเอาเคล็ดลับดีๆวันนี้ค่ะไปใช้สร้างความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วฝากแชร์ให้คนที่เพื่อนๆรักด้วยนะคะงั้นแค่นี้ก่อนนะบ๊ายบาย